สัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพร้อมกับอีกหนึ่งความคลุมเครือครับของจักรวาลยอดมนุษย์ครับเพราะว่ายอดมนุษย์ตัวนี้เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีไม่ได้อยู่กับ Marvel Cinematic Universe ครับเขาอยู่กับทาง 20th Century Fox แต่ณวันนึงพอมีการควบรวมกิจการพอมีการซื้อกิจการขึ้นมาแฟนๆเขาเนี่ยหลายๆคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ขวัญใจของหนูจะเอายังไงต่อกับชีวิตดีทั้งๆที่หนังก่อนหน้านี้ก็ประสบความสำเร็จไม่น้อยครับผมกำลังหมายถึงเรื่องราวของยอดมนุษย์ที่มีชื่อว่าเดดพูลนั่นเองครับเมเจอร์มูฟวี่ท็อกช็อคนิวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Movie Talk Top News นะครับรายการข่าวสั้นประจำสัปดาห์ครับที่ดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ที่ Major Group แห่งนี้ที่นี่ที่เดียวครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวคราวที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะครับในแวดวงภาพยนตร์ครับมารายงานมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ทราบกันแล้วก็มีข้อมูลต่างๆนานานะครับที่จะเอามาประกอบจะได้เพิ่มเติมอรรถรสในการรับชมรับฟังกันครับเดดพูลอย่างที่เรารู้ครับว่าเปิดตัวมาแรกเริ่มเดิมทีแรกสุดเลยเนี่ยตัวละครเวสต์วิลสันอยู่ในหนังเรื่อง Wolverine Origin นะครับแรนเรโนเล่นนี่แหละครับแล้วก็กลายเป็นไวพอน X อะไรตรงนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีการสานต่อแล้วก็ไม่ได้มีการนำมาใช้งานนะครับหลังจากนั้นหลายปีผ่านไปหลังจากแรนเรโนไปตกระกำลำบากกลายเป็นกรีนแลนเทิร์นมาตัวแกเองก็กลับมาแคสติ้งเป็นเวสต์วิลสันอีกครั้งนึงครับพร้อมกับกลายเป็นตัวละครเดดพูลที่โอ้โหทุกคนติดใจมากครับเพราะว่านอกจากความสามารถในการ breakThe Fourth Wall ในการคุยกับเรามองหน้าแล้วคุยกับเราได้เลยเนี่ยเดดพูลทำอะไรห่ำๆประหลาดๆบ้าๆบอๆสารพัดครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นข้อจำกัดเรียกว่าเป็นปัจจัยหนึ่งของเดดพูลเลยก็ว่าได้หนึ่งอย่างที่เดดพูลแตกต่างจากซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นๆในจักรวาล Marvel ที่เขากำลังจะก้าวเข้ามาก็คือเดดพูลคิดว่าต้องใช้คำว่ามีความจำเป็นต้องเป็นหนังเรท R ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาที่หยาบคายเป็นเรื่องของฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างจะโหดเรื่องของนูดิตี้ความโป๊ในบางฉากบางตอนที่มีความจำเป็นกับเนื้อเรื่องครับพอคราวนี้เนี่ยพอดิสนีย์ควบรวมกิจการซื้อ Fox แล้วโกย X-Men ทั้งหมดมาอยู่กับตัวเอง X-Men เนี่ยไม่น่าห่วงละเพราะว่าจักรวาล X-Menพูดก็พูดเถอะมันจบเรียบร้อยแล้วครับไอ้ที่เราอยากดูเนี่ยมันครบเรียบร้อยแล้วล่ะโลแกนก็ได้บทสรุปแล้วดร. X ก็ได้บทสรุปแล้วรวมถึงไอ้ X-Men ที่ทำต่อมาอย่างไอ้ Phoenix ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับฉะนั้นถ้า Marvel Studio จะรีเมค X-Men ขึ้นมาใหม่ใช้งานใหม่เอาตัวละครใหม่ไปหมดเลยเนี่ยไม่ว่าอะไรครับแต่ Deadpool เนี่ยถ้า Marvel ที่อยู่ในมือ Disney เลิกแล้วทำใหม่แฟนๆน่าจะไม่พอใจครับแล้วตอนนี้เราก็อยากรู้ครับว่าอนาคตของ Deadpool ที่อยู่ในมือของ Marvel Studio ที่อยู่ในกำมือของ Kevin Feige เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะไปต่อนะครับเขาก็น่าจะทำต่อแหละเพราะว่าเควินไฟกีให้สัมภาษณ์บ่อยครับว่าถ้าของที่มันดีอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนมันทำไมเราก็ทำมันต่อไปแบบนั้นแหละแต่นั่นไม่ใช่คำมั่นสัญญานะครับมันเป็นการให้สัมภาษณ์ไม่กี่ครั้งของเควินไฟกีวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าตัวละครเดดพูลจะมีอนาคตแค่ไหนในจักรวาลมาร์เวลจากคำให้สัมภาษณ์ของเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์เดดพูลเป็นหนึ่งในผู้สร้างเดดพูลก็ว่าได้ครับย้อนกลับไปนะวันที่ดิสนีย์ควบรวมกิจการกับทาง Fox นะครับแล้วก็ได้ตัวละครซุปเปอร์ฮีโร่ Marvel คืนกลับมาจำนวนมากครับจนถึงวันนี้อย่างที่เรารู้ครับว่าหลายๆตัวละครที่อยู่ในมือ Fox เนี่ย Marvel ก็ยังไม่ได้ทำอะไรกับมันต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครชุด X-Men หรือว่าพวก Fantastic Four นะครับรวมทั้งตัวละคร Deadpool เองก็ดูเงียบๆจนเกินไปครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ย Deadpool เนี่ยนับว่าเป็นตัวละครที่ประสบความสำเร็จที่สุดตัวละครนึงในจักรวาล X-Men ที่ Fox ทำมานะครับแล้วถ้ามาสวมต่อกับจักรวาลMarvel เนี่ยก็ไม่น่ายากนะเพราะว่าหนังเรื่องเดดพูลเองก็ไม่ได้มีความผูกพันหรือว่ามีการเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับจักรวาล X-Men เท่าไหร่นะครับอาจจะมีการแบบคาเมโอปรากฏตัวเอาขำเอาฮานิดๆหน่อยๆก็เท่านั้นนะครับเรื่องรายได้เนี่ยยืนยันได้จากชาร์ตนี้เลยครับเราเห็นเลยครับว่าถ้าเทียบเรียงรายได้ของหนังเนี่ยเดดพูล2เนี่ยทำรายได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่ Fox เคยทำหนังยอดมนุษย์มานะรวมหมดแล้วครับทั้ง X-Men ทั้งเดดพูลไปจนถึงโลแกนเนี่ยเดดพูล2คือ121ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็คือสูงที่สุดในหนังทั้งหมดในจักรวาลครับซึ่งตอนดิสนีย์ซื้อ Fox มาเนี่ยบ๊อบไอเกอร์ที่เป็นประธานดิสนีย์เนี่ยยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยครับว่าดิสนีย์ไม่มีปัญหาอะไรกับการสร้างเดดพูลให้เป็นเรท R แน่นอนแล้วจนป่านนี้เนี่ยบ๊อบไอเกอร์ทำท่าจะออกอยู่แล้วครับแล้วก็ต้องกลับมาเค้าเรียกว่ากุมบังเหียนต่อเนี่ยไอ้เดดพูลก็ยังไม่มีความคืบหน้าเลยครับอย่างที่ผมบอกครับความเห็นที่น่าสนใจที่สุดในครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะกลับไปที่
ผู้ให้กำเนิดเดดพูลครับและผู้ให้กำเนิดเดดพูลที่ผมว่าก็คือร็อบไลเฟลนั่นเองครับร็อบไลเฟลเนี่ยคือนักเขียนต้นฉบับนะครับนักเขียนการ์ตูนเดดพูลที่เป็นคนให้กำเนิดครับตัวแกให้สัมภาษณ์ค่อนข้างจะเป็นประเด็นครับเพราะว่าแกบอกว่า5ปีต่อจากนี้ไปเราอาจจะยังไม่ได้เห็นเดดพูลในจอภาพยนตร์ก็เป็นได้ครับเพราะว่าเจ้าตัวบอกว่าเท่าที่แกทราบข่าวมานะครับมาร์เวลยังไม่มีแผนอะไรเลยเกี่ยวกับเดดพูลใน Marvel Cinematic Universe ครับซึ่งแต่ร็อบไลเฟลเนี่ยแสดงความเห็นแบบไม่กลัวโดนด่าเลยนะครับแกบอกว่ายังไงรู้มั้ยครับแกบอกว่าณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยไอ้ข้อต่อสำคัญของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยมองไม่เห็นอนาคตเลยเพราะว่าตัวละครดังๆของ Marvel Cinematic Universe เนี่ยทั้งกัปตันอเมริกาทั้งไอออนแมนเนี่ยมันหมดบทบาทไปหมดแล้วและไอ้สไปเดอร์แมนที่ดูจะเป็นดาวรุ่งก็กำลังจะต้องกลับไปเป็นของโซนี่แบบปฏิเสธไม่ได้ร็อบไรเฟลก็เลยให้สัมภาษณ์โดยบอกอย่างนี้เลยครับว่าเควินไฟกีเองมีแผนอะไรกันบ้างเนี่ยแบล็ควิโดว์เนี่ยนะอีเทอร์เนลเนี่ยนะชางชีเนี่ยนะถามจริง เป็นการดูถูกดูแคลนที่น่ากลัวและน่าตกใจนะครับนอกจากนั้นร็อบไลเฟลยังแสดงความเป็นห่วงอนาคตของเดดพูลครับว่าวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนความสนใจเร็วจะตายไปฉะนั้นถ้าเดดพูลหายหน้าหายตาไปนานๆเนี่ยความฮอตของซูเปอร์ฮีโร่อย่างเดดพูลที่ทุกคนชอบว่ามันปากเสียมันมีจริตกริยาที่ดูแตกต่างจากฮีโร่คนอื่นๆเนี่ยไอความนิยมที่เคยเกิดขึ้นตอนเดดพูล1กับ2เนี่ยมันอาจจะดับวูบเกินไปแล้วไอเดดพูล3ที่จะตามมาถ้ามันตามมาช้าเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะต่อไม่ติดและความนิยมที่เคยมีนั้นก็อาจจะหมดไปแล้วก็เป็นได้ครับซึ่งร็อบไลเฟลแสดงความเห็นนะครับว่าถ้าจะมีใครสักคนเนี่ยที่พอจะช่วยกอบกู้อนาคตของเดดพูลได้เนี่ยก็น่าจะเป็นไรอันเรโนครับเพราะว่าไรอันเรโนเป็นคนที่เคยช่วยผลักดันคลิปตัวอย่างเดดพูลจนสตูดิโออย่าง Fox เนี่ยไฟเขียวให้สร้างมาแล้วครับโดยไลเฟลบอกว่า Marvel เนี่ยน่าจะส่งตัวละครตัวอื่นๆที่น่าสนใจไปให้ Ryan Reynolds สัก 2-3 ตัวนะสร้างอะไรเป็นเรื่องบรรดาขึ้นมาให้น่าสนใจก็ได้โดยเขาให้ผมว่าเป็นข้อคิดที่น่าสนใจครับเพราะว่าร็อบไลเฟลบอกว่าความจริงเดดพูลเองเนี่ยไม่ได้ต้องการเรื่องราวอะไรที่ใหญ่โตแบบที่ MCU ทำนะเรื่องราวอะไรเล็กๆเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่เหมาะกับตัวละครเดดพูลมากกว่านะครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคำพูดของร็อบไลเฟลที่ให้สัมภาษณ์มาเนี่ยแกน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับเครดิตแกดีนะฮะเพราะว่าร็อบไลเฟลเนี่ยเป็นคนที่สร้างตัวละครมาทั้งเกเบิลทั้งเดดพูลนะครับแล้วก็ยังเคยทำการ์ตูนชุด The New Mutants ทำ X-Force ที่มันขายดิบขายดีสุดๆในยุค90นะครับแต่ในอีกด้านนึงเนี่ยร็อบไลเฟลก็ขึ้นชื่อเหลือเกินครับว่าเป็นนักเขียนผู้อื้อฉาวของวงการเพราะว่างานของเขาเนี่ยมักจะถูกมองว่าเลอะเทอะไร้สาระครับเขียนตัวละครให้มันดูเท่อย่างเดียวไม่สนใจความสมจริงสมจังเขียนออกมาดูก็สัดส่วนอนาโตมีอะไรก็ไม่ค่อยจะลงตัวนะครับตัวละครของร็อบไลเฟลหลายๆตัวก็กล้ามใหญ่เกินไปผู้หญิงก็หน้าอกใหญ่เกินไปเอวคอดแบบยังกะมดยังกะไม่ใช่คนอะไรแบบนั้นแหละครับแล้วก็ตัวแกเนี่ยชอบออกแบบให้ชุดเนี่ยมันดูพลุงพลังเรียกว่าแบบประหลาดประหลาดมีเข็มขัดมีที่คาดหัวมีเกราะบ่ามีอะไรไม่รู้เลอะเทอะประดับเต็มตัวไปหมดครับนั่นคือภาพลักษณ์ในวงการคอมิกของร็อบไลเฟลครับฉะนั้นผมถึงบอกยังไงล่ะครับว่าความเห็นของแกที่มีต่อเดดพูลณวันนี้เนี่ยน่าฟังหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องฟังหูและเก็บไว้อีกสักหูหนึ่งนะครับรอดูอนาคตละกันว่าอนาคตของตัวละครเดดพูลจะออกมาเป็นอย่างไรครับแต่ยังไงซะแกพูดมาเนี่ยมันก็ฟังเอาไว้หน่อยก็ดีครับประกอบการประมวลเรื่องราวที่มีต่อเดดพูลในหัวสมองเราเองนะครับว่าอนาคตของยอดมนุษย์ตัวนี้จะเป็นอย่างไรครับคุณล่ะครับคิดว่าควรจะออกมาเป็นแบบไหนสำหรับเดดพูลใน Marvel Cinematic Universeระหว่างเล่าเรื่องของมันต่อไปแบบที่ Fox ทำนั่นแหละแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรกับตัวละครใน Marvel Cinematic Universe ให้มากมายนักเอาโผล่มาเป็นคาเมโอเอาขำก็พอเล่าเรื่องของเดดพูลต่างหากไปแบบนั้นน่ะดีแล้วหรือ2พาเขาเข้ามาใน Marvel Cinematic Universe ไม่ว่ามันจะยุ่งยากขนาดไหนก็ตามแต่เอามาอยู่ในนี้เอามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันพันมันเข้าไปให้มันอีลุงตุงนางเข้าไว้เดดพูลชอบอยู่แล้วครับไอความอีลุงตุงนางที่ว่าเนี่ยคุณอยากให้เป็นแบบไหนกันแน่คอมเมนต์บอกกันหน่อยครับผมจีนวิวไฟเดอร์และทีมงานของเรารออ่านอยู่นะครับและนี่คือทั้งหมดของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับร็อบไลเฟลนะครับและอนาคตของเดดพูลครับจับเวลากันครับ5ปีต่อจากนี้จะเป็นอย่างที่ร็อบไลเฟลทำนายหรือไม่นะครับรอติดตามต่อไปเอาเป็นว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโปรเจกต์ไม่ว่าจะเดดพูลหรือว่าโปรเจกต์อื่นๆในMarvel Cinematic Universe เนี่ยเดี๋ยวผมจีนวิวไฟเดอร์และทีมงานของวิวไฟเดอร์จะติดตามมารายงานให้ทราบกันในรายการ Major Movie Talk Short News แบบนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ